นี้ก็เพื่อพิชเตอร์อีกตัวเนาะพี่ใบเนาะใช่ค่ะปังปังค่ะต้องฝากเป็นพี่ไบรท์ด้วยนะคะดีจริงจริงค่ะค่ะฝากหน่อยเพราะของดีภูมิใจดูจากสีปากวันนี้นะคะวันนี้ใช้เป็นสีอะไรคะสี02ค่ะอยากให้ทุกคนไปลองค่ะมีหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่เหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะความปังยังต่อเนื่องพิชเตอร์ก็คือเข้าไม่หยุดก็ได้เรื่อยๆค่ะยังไหวอยู่อะคะได้ค่ะพร้อมทำงานส่วนไหนไหมคะมีหลายส่วนเลยค่ะเราติดต่อมาก่อนค่ะผู้จัดการเบรกมืออย่างนี้แบบไม่รับแล้วไม่รับแล้วหรือเปล่าเอารวยแล้วเหรอรับค่ะรับอย่าพูดว่าไม่รับอีกนะคะละครหายไป2ปีแล้วนะคะอย่าพูดอีกนะคะจริงอันนี้ไปลงส่วนไหนของบ้านคือเซ็นเตอร์ตัวเนี้ยก็ทำงานด้วยใจค่ะบ้านจะค่อยๆผ่อนเอาบ้านทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเอาเรื่องไหนก่อนไม่แล้วแล้วแต่สบายใจเลยค่ะอักษรย่อก่อนแล้วกันอักษรย่อเขาบอกว่าเรามันมีความรักจริงเราคบกับไบจริงมั้ยนี่พี่ถามชาวบ้านเลยพี่อย่าถามออกมาเลยเนาะไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงวินตกใจมั้ยที่แบบว่าวินแต่จริงจริงแม่ตกใจแม่ที่แบบว่าวินเอาไว้หนูเลือกก่อนหนูไม่มีสิทธิ์เลือกใครเลยค่ะตกใจแม่ที่คนเขาแบบเออเชื่อว่าเฮ้ยต้องเป็นใบเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าคือเคยร่วมงานกับน้องๆทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเคยคุยเป็นการส่วนตัวอะไรเลยค่ะซึ่งเราก็พอเห็นข่าวใครเป็นคนส่งมาเขาแบบเฮ้ยมันมีข่าวนี้แล้วเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยตอนแรกไม่มีคนส่งแต่ทุกคนโทรมาแล้วก็บางคนก็จะมีแบบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านแน่อะไรอะไรอย่างเงี้ยคนแรกๆก็จะงงหน่อยคนหลังๆเริ่มชินอ๋อมาจากเพจใช่ไหมรู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าใบก็ได้ดูในคอมเมนต์ที่เขาเดาว่าเป็นใครเป็นอะไรเป็นสายเข้าค่ะเป็นเพื่อนๆแบบบางทีก็ทำไมฉันไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมีตัวมีหนูมีที่ตกใจใช่แล้วเพื่อนก็ตกใจเหมือนกันพี่หน้าตาไม่ตกใจเลยนะพอมา acting พี่ก็ฉีดมาอ๋อโอเคไม่แล้วอย่างนี้เราอะไรนะคะเขาสุขภาพบอกว่าเราแบบเราเรียกว่าความเกี่ยวโยงกันอะไรเงี้ยใบเรามีความเกี่ยวโยงยังไงกันเนาะที่แบบร่วมงานกับใบก่อนใจเกี่ยวโยงกับใบถ่ายTrueด้วยกันค่ะส่วนกับน้องวินถ่าย Vivo ค่ะผู้ชิโอไปเลยก็คือเป็นงานพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะคือจริงๆแต่ว่างานแบบว่าเขาเรียกชีวิตประจำวันไม่ได้มีโอกาสไปกินข้าวไปแฮงเอาท์กันไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินข้าวไม่เคยเจอกันในงานทำงานสนุกดีค่ะไม่มีแบบว่าไปไลฟ์สไตล์รอบๆกันตีบงตีแบบอะไรอย่างนี้ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคุยอะไรรอบๆเลยค่ะก็คือไม่มีคอนแทคอะไรกันส่วนตัวใช่ก็ทำงานด้วยกันปกติแล้วพอเขามาเดาว่าเป็นใบเสร็จแล้วเป็นใบวินเนี่ยครัวก็เลยมาลงเรารู้สึกยังไงบ้างกับครัวมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายก็ไม่ใช่หมอชีก็เข้าใจค่ะเข้าใจจริงๆไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วตามหาไหมว่าแบบว่าทำไมเขาถึงลงเราต้นตอข่าวมาจากไหนเลยแต่คนชินแล้วนะบางทีคนก็จะเจออะไรที่แบบข่าวที่มันไม่ได้จริงอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ตกใจค่ะเข้าใจว่าคือข่าวเห็นอาจารย์บอกเรางงตรงที่ว่าอยู่ดีก็คนมาตีเป็นเราแล้วครัวก็มาลงกับเราโดยที่ว่าเรายังไม่ได้พูดแล้วแม่มดโทรมาเมื่อวานค่ะก็โทรมาแซวว่าจะลงมีหลัวหรออะไรเงี้ยแม่ก็เอากับเขาด้วยไม่มีอะไรเล่าให้แม่ฟังไปค่ะก็เห็นแม่ก็ไปพูดให้ตั้งแต่เชื่อไปเลยใช่แม่พูดเลยแม่นั่นแหละตัวเริ่มแต่จริงๆน้องเขาก็ความไม่อยากเปิดใจให้เด็กๆบ้างเหรอฮะอุ้ยเกรงใจน้องๆเขาเนาะน้องเขาเป็นมีอนาคตที่ดีเห็นบอกว่าตีแบตคนเห็นที่คือต่อให้กันหรือว่าอะไรนะคะตีแบตกับใครนะคะกับไบเหรอไบกับน้องไบน้องวินไม่เคยไปตีแบดด้วยเลยค่ะไม่แต่เขาบอกเราทั้งสาบานเลยนะที่เขาโทรมาแซวอ่ะว่าไม่มีจริงเราสาบานเลยแม่ไม่มีหรอไม่เชื่อสาบานเลยแม่อย่างเงี้ยสาบานอีกทีนึงต่อหน้าไฟไอคอนสยามอุ้ยได้นะแต่อย่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวใหญ่กว่านี้ไม่มีอะไรทำแล้วนะก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยืนยันยืนยันจริงๆไบกับวินก็คือแค่เพื่อนร่วมงานใช่ค่ะเป็นน้องๆเป็นพี่น้องร่วมงานที่น่ารักค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันเฉยๆไบก็คือยังเป็นสาวโสดอยู่ยังเป็นสาวโสดค่ะรถน้องใบไปส่งที่คอนโดเราน้องใบขับรถอะไรน้องใบยังไม่รู้เลยค่ะก็คือไม่มีอะไรอย่างนี้เลยไม่มีแน่นอนค่ะเก่งกันเนาะน้องใบขับรถอะไรพี่ใบยังไม่รู้เลยชาวเน็ตกดไหมกดไหมเวลามันเจอข่าวแบบนี้ใบไม่โกรธไม่โกรธแต่ว่าที่เขาเขียนมันระบุเลยว่าเราเพราะเป็นเราก็ดีค่ะมีเรื่องให้คุยดีว่าปกติก็จะไม่มีเรื่องให้ตอบคำถามอยู่แล้วได้มีคอนเทนต์เนาะมีคอนเทนต์บ้างเรื่องมาคุยเหมือนกันอ้าวได้ค่ะเอานี้ใส่ดำอันเรื่องไหนคะเรื่องนายที่บอกว่าสร้างบ้านเสร็จจะมีหน้าสร้างบ้านเสร็จจะบอกสถานะนางพูดของนางคนเดียวไปเอาเรื่องกับนางเลยค่ะแล้วก็นางบอกว่าบ้านเราทั้งสองคนเสร็จพร้อมกันคือเดี๋ยวผมจะบอกสถานะหรือแสดงว่ามีการพูดคุยกันหรือยังไงคะใบไม่มีพูดคุยอะไรนอกจากเฮ้ยอันนี้ดีไหมใช้ของอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห
เห็นที่เขาสัมภาษณ์ยังว่าเขาไปพูดคำเนี้ยว่าแบบว่าบ้านเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปบอกสถานะเห็นเป็นพาดหัวข่าวแต่ไม่ได้ดูสัมภาษณ์ไปแซวหรือไปถามเขาแม้ว่าพูดอะไรอะไรยังไงไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเอาเรื่องกันเลยหรือว่าที่เราไม่กล้าแซวเขาเพราะว่ากลัวเขาจะดุเรากลับมาไม่ค่ะไม่ได้คิดอะไรมากกว่าก็คือหนูกับนายจะแบบโดนข่าวมาหนูว่าเกิน3ปีแล้วนะคะก็เลยค่อนข้างชินกันนะคือต้องตอบไปคือได้1ปีนะได้ค่ะใครพูดก็รับผิดชอบเลยคนนู้นจัดการเออแต่ปีหน้าคำตอบจะเปลี่ยนมั้ยล่ะเป็นปีที่4จริงๆพูดเชียร์ไม่ขึ้นเลยจริงๆเออมันไม่ได้เลยหรอเพื่อนมันเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรค่ะจัดบทนี้ได้หรอเป็นจริงๆไม่พูดอะไรอ่ะมันไม่ได้มันพูดแต่ผ่านงานต่องานนะเช่นไหนขอยกตัวอย่างว่าโอ้ยอย่างนั้นจะต้องแบบพูดว่าเสร็จทันหรือเปล่าเพราะว่าทำไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีหน้าหนูตอบพร้อมเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปีหน้าหนูตอบพร้อมไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านจะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยแสดงคิมทองเราต้องทำได้สิเพราะอย่างเงี้ยเขินหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งมีแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเกรงใจไม่มีเกรงใจกันเลยค่ะไม่มีหนูไม่มีแล้วก็เท่าที่รู้คือนางก็ไม่มีแต่เดี๋ยวโป๊อีกไม่รู้แต่ก็แค่เป็นไปไม่ได้ขนาดมันแค่มันยังไม่ได้มีการแบบพัฒนาไปถึงขั้นจะมาคู่คุณเป็นคนเป็นแฟนไม่มีค่ะแต่ก็มีแล้วจะบอกพี่ใช่ไหมบอกพี่สบายใจแล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอวดน่ะถ่ายรูปลงเลยได้ไม่เข็ดเนาะเรื่องอวดก็ไม่เอาละไม่ต้องพูดจับมือกันตลอดเวลาให้กำลังใจเหรอบีบมือน้องแต่เราเข็ดนานไปไหมเพื่อนเขาไม่เข็ดจริงไม่ดีเหรอไม่เข็ดเลยหรอเราไม่ฟังไงเราพูดแต่คุยกันเราไม่เข็ดลุงอะไปเรื่อยค่ะไม่ฟังเอามาอัปเดตผลงานเห็นถ่ายรูปกับพี่เคนพี่เคนอ๋อไม่ใช่ผลงานค่ะกับพี่เคนคือหนูกับพี่เคนใช้สถาปนิกคนเดียวกันแล้วบ้านพี่เคนเสร็จแล้วก็พี่เอกสถาปนิกก็เลยชวนไปดูบ้านพี่เคนเฉยๆค่ะก็เลยไม่เกรงใจไปดูบ้านเขาเฉยเลยก็เลยไปดูแบบว่าเป็นแบบเป็นอินสไปเรชั่นใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีงานมีแบบพี่เขาจีบไปร่วมงานหรืออะไรยังไงยังค่ะไปขอควนดูบ้านเขาเฉยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาคิวว่างแล้วหรือว่าอย่างเขาเห็นเจ้าของรายการสามแซ่บคิวเริ่มว่างแล้วเริ่มว่างค่ะละครทยอยปิดไปหมดแล้วค่ะยังมีคนมาจองเยอะอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ยังมีคุยค่ะยังไม่ได้ถึงกับคอนเฟิร์มอะไรค่ะปีนี้พรีเซนเตอร์นี่ทะลุร้อยล้านกันหรือไม่หรอกค่ะไม่พูดดีกว่าไม่อาทิตย์หน้ามีหมายนะอาทิตย์หน้ามีหมายไม่พูดน้องทำงานได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆค่ะใช่แล้วกันเองชอบทำงานค่ะมีอะไรใหม่ไปอีกไหมคะโสดเอานี้โสดจริงนะว่าโสดเหมือนเดิมโสดค่ะปีนี้เท่าไหร่นะอะไรนะยังซีซั่นเท่าเดิมค่ะยังไม่อยากเพิ่มใช่ค่ะปีนี้จะมีอะไรให้ติดตามบ้างคะขายงานนะครับไปก็วันนี้ก็ฝากเบบี้ไบด้วยนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์อันการถ่ายงานต่างๆของเฟิร์นด้วยค่ะส่วนละครอาจจะต้องอีกสักพักนึงค่ะงานอื่นไม่มีแล้วเนาะไม่มีนะน้องพูดร้องเพลงไม่ไปเนาะไม่ได้เขาไม่เอาเขาไม่จ้างค่ะไม่ได้รับเสร็จเรียบร้อยค่ะอินเสิร์ตได้เลยค่ะ